ได้มีสถานครับสะดวกครับตามใจหนูจะเรียกหลวงตาได้ไหมดีค่ะวันนี้ดีดีนั่งในลำเดียวกับหลวงตาวันนี้ได้นั่งในลำเดียวกับหลวงตาเป็นบุญวาสนาเหลือเกินลำใหญ่ที่เขื่อนลูกไม่ได้ไปนั่งขาจะตายอยู่แล้วตีก็ตีขอให้ได้นั่งเถอะตีก็ยอมตีก็ยอมไม่ได้ตีอยู่แล้วเรือก็มาขโมยไงนะมันกล้วยมาเยอะไหมคนน้อยไม่เป็นไรแต่ละป่าเยอะเลยเสียดายเงินผมมาเดินทางต้องทำการต้องยาวครับผมไว้ตายไม่ได้ก็หาเสียได้เออใช่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 เนาะมีสองข้างใช่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 ไม่มีกล้องหรือว่าถ่ายให้เพิ่งเสร็จนี่ของมาของน้อยไงของมาของน้อยเดินวนไปวนมาเนี่ยเดินวนไปวนมาเนี่ยแล้วเดินไปไหนทางมันจะอ้อมนิดนึงประมาณสัก300กว่าเมตรเดินไปตามสวนเนี่ยนะเป็นที่ส่วนบุคคลที่เขาอนุญาตให้เข้าวัดชัดชัดมากขวามือไม่ขวามือไม่ขวามือไม่ขวามือร้านที่เหลือยังร้านลูกตาจะไปขึ้นที่เรือลำน้ำไปนะถ้าไหนก็ได้ลำน้ำก็จะนำไปบ้านสวยบ้านสวยไม่ไหนเห็นถ่ายอะไรถ่ายบ้านถ่ายพระเอกเขานำไปพระเอกชื่อคุณกฤษณาสมัยโบราณดูลำน้ำครับครับชักเลยนักปลายไม่แห่น้ำอเนรีเอาเชือกผูกก็ได้นะคะคือจะใช้เรือพี่ขึ้นกับพระพุทธเจ้าเอาลงเรือแล้วครับ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 ครใจเย็นใจเย็นต้องไปนั่งอีกชั่วโมงนึงเอ๊ะพูดดีจังเลยจ้ะI'm not sure.
วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวบางกอกน้อยของเราเป็นอย่างมากทีเดียวหลวงตาก็ยังไม่เคยเที่ยวมาตามแถวนี้เพิ่งจะได้มาวันนี้เป็นครั้งแรกมาได้พบได้เห็น ป่าที่ดาดาดไปด้วยวัตถุต่างๆซึ่งเป็นที่เจริญใจของพี่น้องชาวบางกอกน้อยของเราก็รู้สึกว่า มีความชื่นบานหันษาภายในใจเพราะเป็นลักษณะเหมือนกับป่ากับเขาที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พาดำเนินมาตลอดครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อลือนามกระเทือนทั่วประเทศไทยอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านชอบอยู่ในป่าในเขาลำเนาไพรต่างๆซึ่งคล้ายคลึงกับสถานที่นี้อยู่มากทีเดียวแล้วบรรดาพระกรรมฐานทั้งหลาย ท่านก็ชอบอยู่ในป่าบำเพ็ญสมณธรรมดังที่เราเห็นอยู่นี่แหละเป็นป่าเป็นเขาแม่น้ำลำธารมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับคลองบางกอกน้อยของเรานี่แหละ จึงอดมีความยินดีกับสถานที่นี้ไม่ได้มีความยินดีเป็นอย่างมากเมนสภาพอายุอย่างเงียบถ้าพูดภาษาของโลกก็เรียกว่าขาดเขินเขินไม่หรูหราฟู่ฟ้าดังโลกที่เป็นกันอยู่เวลานี้ทำท่านอยู่ด้วยความเฉียมเฉียมความอดอยากอยากอดอยากทางรูปท่านก็ไม่สนใจจะดูลูกหญิงลูกชายลูกพัสดุสิ่งของต่างๆท่านชอบดูแต่ป่าไม้แต่ภูเขาเสียงท่านก็ไม่ชอบฟังเสียงขับเสียงลำเสียงเพลงเสียงเกลละครต่างๆท่านชอบฟังแต่เสียงนกเสียงกาเสียงที่สงัดงบเงียบภายในจิตใจของท่านไม่มีอารมณ์ก่อกวนนี่เสียงนี่เป็นเสียงสงัดของธรรมท่านดำเนินอยู่อย่างนี้ตามองไปที่ไหนก็เป็นทัศนียภาพถูกอัดถูกทำเข้าสู่ใจได้ดีได้ยินเสียงสิ่งใดเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์สารสิ่งที่มีอยู่ตามป่าตามเขาไม่โอดาการแทนท่านก็มีความรื่นลงดูสภาพของเขาดูสภาพของท่านเป็นสัตว์ที่มีความทุกข์ความสุขเกลือปนกันไปเป็นสัตว์ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วซึ่งจะทำให้รับความสุขความทุกข์เช่นเดียวกันท่านนำมาพิจารณาน้อมเขาเป็นอัตเป็นธรรมเครื่องพร่ำสอนตนเองตลอดเวลาในสถานที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ตรัสรู้ในป่าดังที่เราทราบทั่วๆไปแล้วบรรดาพระสงฆ์สาวกได้สดับตรับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในป่าในเขาก็สำเร็จเป็นผลอันร่มเย็นขึ้นมาปรากฏเป็นสักขีพยานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ออกมาจากป่าจากเขาซึ่งเรียกอย่างปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเอาไว้เอาแต่เนื้อความจริงมาแสดงเอาไว้ว่าลุคโมลเซนาสนังนิสายปปชาตัตเตยาวชิวังอุสาโหกรณิโย
บรรพชาอุปสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามยุคมงคลร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกจัดที่แจ้งลองฟางอันเป็นสถานที่สงบสงัดไม่มีสิ่งอื่นใดมาก่อกวนมีแต่การบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นของใจให้เธอทั้งท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์พยายามอยู่สถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่บรรดาภิกษุสงฆ์ให้ได้อยู่สถานที่เหมาะสมเช่นนั้นแล้วบำเพ็ญธรรมจนได้ปรากฏเป็นอัตเป็นธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานกลายมาเป็นสรณะของพวกเราว่าสังฆังสรณคาฉามิคือท่านผู้ที่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานั้นเป็นส่วนมากต่อมากกว่าที่จะมาสำเร็จในที่ธรรมดาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเวลาได้เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นตามตำรับตำรามาแล้วประกอบกับตัวเองคือหลวงตาเองก็ได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตัวในที่เช่นนั้นตลอดมานับตั้งแต่วันหยุดจากการศึกษาเรียนมุ่งหน้ามุ่งตาเพื่อประพฤติปฏิบัติอธรรมเพื่อจะนำมรรคผลนิพพานเข้ามาสู่หัวใจเป็นธรรมสมบัติขึ้นที่ใจของตนก็ได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญในที่เช่นนั้นตลอดมาก็รู้สึกว่าเป็นที่อิ่มอิ่มใจมาโดยลำดับลำดาเพราะอาหารอันโอชาโนตที่เลิศเลอคือธรรมมักจะเกิดในสถานที่สงบงบเงียบไม่เกิดอยู่ในที่กระเลิกเฮฮาตามสถานที่ที่เลวชอบลื่นเลงบันเทิงและชอบกันนักหนาทำไม่ชอบเช่นนั้นท่านจึงบำเพ็ญในที่เช่นนั้นแล้วปรากฏเป็นสักขีพยานแก่ชาวพุทธของเราเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่าสังฆังสรณังคัจฉามินี่คือท่านผู้สำเร็จทำโดยศูนย์สมบูรณ์แบบแล้วในใจของท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนสาวกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านจึงสอนพระให้อยู่ในป่าในเขาในที่สงบงบเงียบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับกิจการบ้านเรือนของโลกที่เขาทำไปตามธรรมดาของโลกวิสัยเป็นอย่างนั้นในวันนี้ได้เข้ามาสู่สถานที่นี้ด้วยการนิมนต์ของพี่น้องชาวพุทธที่มีความรักชาติรักศาสนารักความเสียสละรักความสามัคคีได้นิมนต์ให้เข้ามาแสดงธรรมที่นี้จึงรู้สึกว่าปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากพร้อมกับได้มาเห็นสถานที่เช่นนี้เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรมธรรมมีทางจะเกิดได้ด้วยสถานที่เช่นนี้กิเลสถ้าเราไม่เป็นคนตื้อด้านพระหน้าด้านเสียอย่างเดียวก็คงไม่สอดคอออกไปให้กิเลสฟันคอขาดสะบั้นลงไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามผู้หญิงผู้ชายตามรายได้รายเสียตามความร่ำความรวยความตื่นยศตื่นลาภสรรเสริญเยินยอนี้เป็นอาหารของอันโอชารสของกิเลสถ้าพระเราไม่ไปตื่นอาหารอันโอชารสของกิเลสและแต่เป็นข้าศึกแห่งธรรมแล้วเราบำเพ็ญสมณธรรมตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญและแนะนำสั่งสอนด้วยมาพระก็มีทางที่จะได้รับอัตรับธรรมจากสถานที่เช่นนี้เป็นอย่างดี เนี่ยวันนี้ได้พูดปรารภถึงเรื่อง เกี่ยวกับสมณธรรมของพระสถานที่เช่นนี้มักไม่ค่อยมีในกรุงเทพของเรามีน้อยมากอย่างที่ทางฝั่งธนเรานี้พอหาได้แต่ก่อนมีมากทางฝั่งธนบุรีเรานี้มีแต่สวนทั้งนั้นหลวงตาเคยมาขบมาฉันที่แถว
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวนต้องเดินเข้ามาจากโน้นแหละเดินเข้ามาเดินลัดเลาะเข้ามามีแต่สวนทั้งนั้นหมู่บ้านไม่มีเลยประมาณสัก40ปีนี่แล้วพอกลับมาคราวนี้ก็เห็นแก่บ้านเรือนสถานที่ต่างๆเป็นสิ่งก่อสร้างไปเสียหมดจึงได้มาเห็นที่นี่โดยเฉพาะนี่เท่านั้นเรียกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่หายากพระท่านจะได้บำเพ็ญสมณธรรมพระอยู่สถานที่ใดเป็นผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมอิทธิวิจิตใจเป็นพระหน้าที่การงานเป็นงานของพระความขวนขวายกิริยาทุกด้านทุกทางเป็นความขวนขวายเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อวินัยพระอยู่ที่สถานที่เช่นใดย่อมเป็นมงคลเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในป่าเช่นนี้เป็นชัดฐานที่เป็นมงคลแก่พระเป็นอย่างมาก เมื่อพระได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใครจะมาถ่ายภาพนะเวลาเทศนะที่เห็นภาพออกมาแล้วอย่ากวนเวลาเทศนี่ลืมประกาศให้ทราบทั่วถึงกันการเทศกับการถ่ายภาพเป็นค่าสืบต่อกันอย่างมากทีเดียวเฉพาะธรรมะป่าแล้วอะไรจะมายุ่งไม่ได้ให้มีแต่เรื่องธรรมกับใจสัมผัสกันโดยเฉพาะวันหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีนั่นแหละธรรมจะก้าวเดินออกด้วยความสะดวกผู้ฟังก็ได้รับผลประโยชน์ตามสมควรแก่ความสะดวกจากการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพต่างๆขอให้งดโดยประการทั้งปวงอย่าได้เข้ามาผ่านในเวลาที่เทศเนี่ยที่เทศแล้วก็เลยตัดบทไปอีกแค่นั้น เราลืมเตือนตะกี้นี้เ นี่ยตั้งบทใหม่ขึ้นมาแล้วนะถ้ามีอะไรมาผ่านต้องตั้งบทใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆไม่ติดไม่ต่อสืบเนื่องกันไปเมื่อมีสิ่งมากีดมากขวางเพราะฉะนั้นจึงได้เตือนเสมอเวลาเทศขออย่าให้มีอะไรเข้ามายุ่งมากวน วันนี้พี่น้องทั้งหลาย มาบำเพ็ญเพื่อชาติของเราคือช่วยชาติบ้านเมืองของเรา มีผ้าป่าดอลล่าทองคำเงินสดที่จะหนุนเข้าสู่คลังหลวงของเราซึ่งเวลานี้กำลังขาดแคลนมากทีเดียวดังที่ท่านได้อ่านประกาศออกแล้วเมื่อก่อนเทศนี้ว่าบ้านเมืองของเรามีความอัตคัดขัดสนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันด้วยความรักชาติแล้วความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันตลอดมานับตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองของเราก็รู้สึกว่าค่อยฟื้นฟูขึ้นไปโดยลำดับลำดาไม่เหมือนแบบปี2540ซึ่งนั้นกำลังจะจมอยู่ตลอดเวลารอลมหายใจเท่านั้นแต่จากนั้นแล้วเมื่อได้รับความเอาใจใจใส่จากพี่น้องทั้งหลายที่มีผู้เตือนมีหลวงตาเป็นต้นได้นำพี่น้องทั้งหลายออกช่วยชาติเพื่อความตื่นเนื้อตื่นตัวต่างท่านต่างก็มีความปลื้มปีติยินดีในการนำของหลวงตาไม่ปรากฏว่ามีการคัดค้านหรือแสดงความไม่พอใจมาในแง่ใดเลยหลวงตาก็อุตส่าห์พยายามเทศนาว่าการมีสองทางที่จะให้เมืองไทยของเราได้รับผลประโยชน์คือประการแรกก็ได้แก่วัตถุสิ่งของเงินทองดอลลาร์เหล่านี้เพื่อนำเข้าสู่คลังหลวงของเราหลังจากที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วถึงกันตลอดมามีประการสำคัญประการหนึ่งเป็นด้านวัตถุ
ประการที่สองยิ่งเป็นประการเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คืออาจทำที่จะเข้าสู่จิตใจของเราชาวพุทธนี้รู้สึกว่ามีความห่างเหินต่ออัตต่อธรรมอยู่มากทีเดียวนี่แหละคำว่าเป็นผู้นำ ผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างที่ว่าทำห่างเหินต่อจิตใจของชาวพุทธเรามากนี้ดูว่ามีแต่กิริยาการที่แสดงออกไปด้วยอำนาจของกิเลสคือความเพลิดความเพลินลืมเนื้อลืมตัวการประพฤติเนื้อประพฤติตัวการอยู่การกินการใช้สอยทุกอย่างมักจะมีแต่เรื่องยิ่งตามกิเลสความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่รู้จักประมาณเสียมากต่อมากส่วนความพอดิบพอดีที่เรียกว่าธรรมมีประมาณนั้นมีน้อยมากแทบจะไม่มีติดกิริยามารยาทการขวนขวายของชาวพุทธเราทั่วประเทศไทยเลยนี่แหละเป็นเหตุให้พิตกวิจารจึงต้องแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจเพื่ออัตธรรมเข้าสู่ใจแล้วจะได้นำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองสิ่งใดที่มันล้นฝั่งไปก็ให้พยายามยับยั้งให้เขาอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเห็นการอยู่ก็อย่าอยู่แบบความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวสร้างตึกรามบ้านช่องขึ้นมากี่ห้องกี่หับก็ไม่พอแก่กับความต้องการไม่พอกับความต้องการมีแต่สร้างขึ้นไปเรื่อยๆไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนสิ้นเปลืองใดๆเลยผลที่ตกสะท้อนกลับมาก็คือความเสียหายล่มจมแก่เราผู้ไม่รู้จักประมาณนั่นแหละเนี่ยการอยู่อายุให้พอดีพอดีย่างที่พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในฝั่งทนนี้ไม่ค่อยจะรู้หลาคู่ฟ้าอยู่แทรกกันไปกับป่ามะพร้าวป่าไม้ต่างๆนี้ก็ดูว่าสงบร่มเย็นดีดีไม่ดีจะเป็นผู้ทรงความสุขดียิ่งกว่าพวกที่ว่าเจริญรุ่งเรืองหรูหราฟู่ฟ้ามีตึกรามบ้านช่องหลายห้องและหับเสียอีกเพราะท่านเหล่านี้อยู่ไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นการกวนใจมากเหมือนผู้ที่ขวนขวายเพื่อความสวยงามตามอำนาจของกิเลสได้เท่าไรไม่พอไม่พอนั่นเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากพวกนี้จะหาความสุขได้ยากสำหรับดูภายนอกดูคนกิริยามารยาทตามบ้านตามช่องถนนโผนทางเครื่องประดับประดาตกแต่งรู้สึกว่าเทวดาจะสู้ไม่ได้แต่ภายในจิตใจนั้นเต็มไปด้วยความดิบความดิ้นความทะเยอทะยานเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนกวนอยู่ในหัวใจตลอดเวลานี้ไม่มีใครมองเห็นได้มองเห็นตั้งแต่สิ่งประดับประดาภายนอกให้หลอกหูหลอกตากันไปเท่านั้นเนี่ยเหล่านี้มักจะมีความทุกข์มากกว่าคนที่อยู่ตามกระต๊อบกระแตบในป่าในเขาตามรู้ว่าตามสวนอย่างนี้ไม่ค่อยวิ่งเต้นจนเกินเหตุเกินผลจิตใจก็พอมีเวลาพักผ่อนหย่อนตัวได้บ้างไม่ดิ้นรนกระวนกระวายตลอดเวลาเหมือนผู้ที่ประดับประดาร้านให้เป็นความสวยงามนี่ละที่ว่าห่างเหินจากศีลจากธรรมถ้าอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ให้อยู่ในความพอดีพอดีนอกเขาตัวขนาดไหนเขามีรวงมีลังสัตว์ต่างๆเขาอยู่พอดีกับสภาพของเขามนุษย์เราผู้มีธรรมในใจก็ควรจะอยู่ตามความพอดีของอัตของธรรมไม่ควรจะอยู่แบบกิเลสตัณหาฉุดลากไปหาวันอิ่มพอไม่ได้แล้วก็ดีดก็ดิ้นทั้งวันทั้งคืนความคิดภายในใจต้องดีต้องดิ้นเป็นที่หนึ่งก่อนกิริยาการขวนขวายจะแสดงตัวออกมาต้องออกมาจากจิตใจนั่นแหละเนี่ยจิตใจมันดีดมันดิ้นแล้วจะหาความสุขที่ไหนโลกนี้ไม่มีที่โปร่งที่วางถ้าจิตใจไม่โปร่งมาวางในความพอดีพอดีคือศีลธรรมเองจึงได้เตือนถึงเรื่องเหล่านี้ นี่แหละการอยู่การกินของมันกัน
กินพอดีลำพูนแม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราพาอยู่พากินก็ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อเหิมจิบจิบจับจับไปที่ไหนมีแต่ของอยู่ของกินเต็ม ตลาดล้านเลยเต็มถนนหนทางเงินคว้าออกเท่าไหร่ก็ไม่มีพอคว้าไปซื้อเข้ามาใส่ปากกินแล้วถ่ายออกไปแล้วก็ซื้อมาใหม่กินแล้วถ่ายออกไปเงินที่ออกจากกระเป๋าแล้วไม่คืนมาหมดไปสิ้นไปเพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมปากทำงานทั้งวันทั้งกินทั้งคุยทั้งโม้ทั้งดุทั้งด่าทั้งสรรเสริญเยินยอทั้งเคี้ยวทั้งกลืนปากนี่เป็นเรียกว่ารับงานหนักมากที่สุดแต่ไม่มีใครได้สนใจว่าการทำงานในตัวของเรานี่อะไรที่ทำงานมากที่สุดโดยความไม่รู้จักประมาณจนถึงกับทำเจ้าของให้สิ้นเกลืองหรือเสียหายไปนั่นก็คือปากนี่แหละเป็นของสำคัญมีอะไรอะไรก็มีแต่จะกินอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีข้าวก็กินอิ่มแล้วไม่ยอมอิ่มต้องหานั้นเข้ามาแกล้มหานี้เข้ามาแกล้มแฝงเข้ามาเรื่อยๆแต่เงื่อนน้ำหมดไปนิสัยเสียไปทุกวันความรู้จักพอดีไม่มีนี่ก็เป็นความเสียหายอันหนึ่งที่เรียกว่าการกินการใช้สอยก็ให้รู้จักประมาณทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจแล้วคนน้ำก็ย่อมมีฝั่งเนี่ยใจก็ย่อมมีรู้จักประมาณความพอดีพอดีการใช้สอยทุกอย่างก็อย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปนี่ทำท่านก็สอนให้เรารู้จักประมาณให้ประหยัดมัธยัสถ์การอยู่การกินการซื้อการขายกับเมืองนอกเมืองนาต่างควรจะพิจารณาสังรวมระวังเนื้อหนังคือชาติไทยของเราเรามีสมบัติอะไรบ้างอยู่ในชาติไทยของเราซึ่งพออยู่พอกินพอใช้สอยกันได้ทั่วดินแดนแห่งเมืองไทยเราควรจะมีความยินดีในสมบัติสิ่งของที่เราผลิตขึ้นมาได้ไม่ว่าแห่งผลตำบลใดภาคใดเป็นคนไทยด้วยกันเราผลิตขึ้นมาจากที่ใดก็ผลิตขึ้นมาเพื่อจะใช้ถ้าคนไทยก็ต้องพอใจใช้ในสมบัติที่เป็นเนื้อหนังของตนในเมืองไทยของเราการ กระจายหายไปแห่งสมบัติทั้งหลายไม่มีประมาณออกไปสู่เมืองนั้นเมืองนี้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็จะได้เบาบางลงคนเราเมื่อได้ทำอะไรขึ้นมาเช่นในเมืองไทยมีโรงงานต่างๆหรือผลิตอะไรขึ้นมาเมื่อมีผู้ซื้อแล้วมันก็มีแก่ใจคนเรานี่ทำอะไรขึ้นมาไม่มีใครสนใจดีดดิ้นหาตั้งแต่ของภายนอกไปหมดเมืองนอกเมืองนาสุดท้ายมันก็จะปฏิเสธจนลูกของตัวเองลูกของตัวเองนี่สู้ลูกเมืองนอกไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ผัวตัวเองก็สู้ผัวเมืองนอกไม่ได้เมียตัวเองสู้เมียเมืองนอกไม่ได้การอยู่การกินการใช้สอยต่างๆเครื่องบำรุงบำเรอที่เขาหลอกคนเก่งคนฉลาดหลอกคนโง่อะไรๆก็สู้ของเขาไม่ได้ของเขาไม่ได้ก็ส่งเข้ามาก็คว้าเอาเงินไปว่าเงินไปซื้อขายซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยจนกลายเป็นนิสัยซื้อของแต่เมืองนอกในเมืองไทยของเราผู้ทำแทบเป็นแทบตายไม่มองดูหน้ากันเลยอย่างนี้ไปยังไงคนไทยอยู่ด้วยกันจืดจางว่างเปล่ามากไหมยินดีตั้งแต่ของภายนอกของเจ้าของไม่ยินดีสมบัติที่ผลิตขึ้นในเมืองไทยของเราไม่ยินดีเมืองไทยต้องจมได้เพราะไม่มีใครยินดีในสมบัติของตนยิ่งกว่าสมบัติกาฝากภายนอกที่จะมากัดมากลืนเอาสมบัติภายในของเราให้เสียไปและเสียนิสัยสิ่งภายในตนไม่สนใจยิ่งกว่าสิ่งภายนอกถ้าสิ่งภายนอกซึ่งจะทำใจทำเราให้เสียนั้นพร้อมหน้าพร้อมตากันไปเมืองนอกแต่ละครั้งละคราวเนี่ยโกยเงินออกไปจำนวนมากเท่าไหร่ยิ่งผู้มีเงินทองเข้าของมากๆสมบัติในขั้นที่ว่าเป็นเศรษฐีก็ได้แต่เงินเป็นเศรษฐีนี่หามาด้วยความชอบธรรมก็มีหามาด้วยการคดโกงรีดไถโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของตัวเป็นเครื่องมือบีบปี้สีไฟกินในแง่ต่างๆโกยเงินเข้ามาจนกลายเป็นเรียกแล้วเป็นเศรษฐีกาฝาก
ศรษฐีกาฝากคือไงกาฝากมีแต่ชื่อว่าเป็นเศรษฐีสมบัติเงินทองที่ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมโดยวิธีการต่างๆนั้นมันเป็นฟืนเป็นไฟได้เข้ามามากน้อยก็มาเผาหัวใจของคนนั้นนั่นแหละนี่ก็เมื่อได้มากๆแล้วก็ภูมิใจเงินนี้ไม่ทราบว่าได้มาจากไหนมีแต่ความภูมิใจกิเลสหลอกให้ภูมิใจให้กอบให้โกยให้รีดให้ไถไปด้วยวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆจนลืมเนื้อลืมตัวเป็นคนหน้าด้านเมื่อเป็นเวลาเป็นราชการงานเมืองแล้วก็เป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงสนุกกอบสนุกโกยเข้ามาพอได้เงินมากๆแล้วก็พาครอบครัวเยี่ยมเยือนไปเที่ยวเมืองนอกทีนี้เที่ยวเมืองนอกวัตถุใดที่เป็นของเมืองนอกดีหมดดีหมดตดขี้เขาก็ดีทั้งนั้นมีไปหมดถ้าเป็นของเมืองนอกหมูหมาเป็ดไก่ผลแม่ที่สุดผลไม้ถ้าว่ามาจากเมืองนอกแล้วไม่ต้องปอกเปลือกกินมันหมดทั้งเปลือกกินมันหมดทั้งกลิ่นทั้งก้านเพราะความยินดีด้วยความลืมตัวของเรานี่แหละออกไปแต่ละครั้งเงินหมดเท่าไหร่ยิ่งเพลินหมดเท่าไหร่ก็ไม่เสียดายเพราะได้มาเปล่าๆได้มาด้วยการรีดการไถเขาหมดไปแล้วไปหารีดหาไถมีก็ได้นี่คนสันดานหยาบถ้าราชการสันดานหยาบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาติของตนเป็นอย่างมากตลอดมาอย่างนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ความลืมเนื้อลืมตัวสร้างแต่ความชั่วช้าละโมกใส่บ้านใส่เมืองแล้วบ้านเมืองจะมีความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงได้อย่างไรจึงต้องได้สงวนกันการไปสู่เมืองนอกซื้อนั่นซื้อนี่หรือของเมืองนอกอันใดที่มีความจำเป็นในเมืองของเราในเมืองไทยไม่มีของเขามีเราก็ซื้อมาได้ด้วยความจำเป็นเช่นเขามาเมืองไทยเราของของเขาไม่มีเขาก็ซื้อในเมืองไทยของเรานี่ถือว่าเป็นความจำเป็นไม่ใช่ซื้อแบบติดนิสัยสันดานไม่ดีไม่รักสมบัติของตนยิ่งกว่าสมบัติภายนอกซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงต้มตุ๋นเอาแต่เงินแต่ทองไปชิบหายไปพวกจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเพราะนิสัยสังหารตัวเองแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวตลอดไปอย่างนี้ท่านจึงได้สอนด้วยอาจด้วยธรรมให้มีความยินดีท่านแสดงว่าสันโดษยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนเรามีมากน้อยอะไรในชาติของเราให้ซื้อของกันและกันอุดหนุนซึ่งกันและกันคนเราเมื่อได้รับการอุดหนุนแล้วย่อมมีแก่ใจเมื่อมีแก่ใจแล้วก็ต้องผลิตของขึ้นไปเรื่อยๆจนมีความชำนิชำนาญแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในการผลิตดีไม่ดีของเมืองนอกสู้เมืองไทยเราไม่ได้ชอบมีผู้อุดหนุนมีผู้เจ้าของก็มีแก่ใจแล้วก็ทำหน้าที่นั้นด้วยความเต็มอกเต็มใจเลยกลายเป็นความชนิดชำนาญในหน้าที่การงานไปทีนี้ของเมืองไหนก็สู้เมืองที่อุดหนุนกันนี้ไม่ได้นี่ละเป็นของสำคัญให้พากันพินิจพิจารณาอย่ามองข้ามชาติไทยของตนเราเกิดมาเป็นไทยทั้งชาติหมดทั่วประเทศไทยเป็นคนไทยด้วยกันต้องรักชาติของตัวเองการรักชาติของตัวเองแล้วต้องมีความสงวนเนื้อหนังของตัวเองเนี่ยอย่างที่ว่าตะกี้นี้คือสงวนเนื้อหนังของตัวเองไม่ควรที่จะจับจ่ายออกไปภายนอกก็ไม่ต้องจับจ่ายให้จับจ่ายด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจำเป็นจริงๆอย่าทำแบบที่ว่าสู้สู้ร่ายลืมเนื้อลืมตัวอย่างนั้นมันเสียหายนี่ก็คือธรรมท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้เนื้อรู้ตัวสร้างเนื้อสร้างตัวก็สร้างขึ้นในเมืองไทยของเราต่างคนต่างมีแก่ใจมีหลักมีเกณฑ์ต่อชาติบ้านเมืองของตนการขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นมาอย่างไรเป็นความดีแล้วยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังของเราเรื่อยๆไปเราจะมีขื่อมีแปรมีขอบมีเขตมีเนื้อมีถังเป็นของเราเรื่องที่อำนาจหรือศักดิ์ศรีนั้นจะเกิดขึ้นจากความรักชาติขึ้นจากความสงวนสมบัติในชาติของตนต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวนต่างคนต่างซื้อต่างหาในชาติไทยของเราที่ควรจะหาได้ในชาติไทยไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นอะไรมันขาดกำลังบางชาของชาติไทยลงไปแล้วขาดเนื้อขาดหนังสุดท้ายก็ไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวมีแต่โครงกระดูกเพราะเนื้อหนังให้คนเมืองนอกเอาไปกินหมดด้วยความลืมตัวของเราอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักนี้
นี่นี่แหละคือหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าสันโดษคือความยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหินพออยู่พอกินพอใช้พอสอยในระหว่างแห่งกันและกันแล้วให้นำมาใช้มาอยู่มากินจะเป็นการอุดหนุนชาติไทยของเราอุดหนุนเนื้อหนังของชาติไทยของเราขึ้นต่างคนก็มีเนื้อมีหนังเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาชาติไทยของเราก็มีความสงบร่มเย็นและมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงขึ้นไปได้ด้วยความรักนวลสงวนตัวคือสงวนชาติของเรานี่แหละนี่เนี่ยที่ว่าธรรมะจำเป็นต้องได้สอนให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้เนื้อรู้ตัวการห่างเหินจากธรรมไม่ใช่เป็นของดีภายนอกก็อย่างที่ว่านี่แหละการประพฤติตัวไม่มีศีลมีธรรมก็มีแต่กิเลสอยู่โดยลำพังก็ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมการอยู่การกินการใช้สอยไม่รู้จักประมาณฟุ้งเฟ้อเหิมในตัวเองอีกท่านหนึ่งแล้วยิ่งไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไปเมืองไหนมาแล้วเงินนี่ใส่กระเป๋าไปจนใส่ลำเรือไปนั่นแหละฮะถ้าเวลากลับมาแล้วไม่มีเหลือสักแปรเอาไปไหนหมดนี่ให้เปรตให้ผีเขากินหมดก็เราไปป้อนเขาเขาก็กินนะสิจันหลวงตาบัวเอามาเท่าไรจะกินมันหมดโยนกระเป๋าดิฟาดข้ามทะเลมาเมืองไทยให้สูไปหามาใหม่ทั้งทั้งนี้กูไม่พอกินถ้าเป็นหลวงตาบัวจะว่าอย่างนั้นนะให้พี่น้องทั้งหลายคิดไปถึงไม่ว่าก็ควรจะคิดนะเป็นข้อคิดให้มีความรักนวลสงวนตัวที่เราเป็นชาติไทยอะไรอะไรก็เหมาะให้เขาเหมาะให้เขาให้เขาเป็นใหญ่เป็นตัวกว่าเราทั้งที่เรามีศักดิ์ศรีดีงามเต็มตัวในชาติไทยของเราทำไมจึงต้องก้มหน้าลงไปโดยหาเหตุหาผลอะไรก็มีแต่เขาดีกว่าเราอะไรก็มีแต่เขาดีกว่าเราเราจะฟิตตัวให้ดีอย่างน้อยให้ตามเขาตามเขาไปตามเขาให้ทันไม่ได้บ้างเหรอเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีแข้งมีขาอวัยวะทุกสัดทุกส่วนสติปัญญาของเราก็มีเต็มเมืองไทยอยู่แล้วทุกคนผู้ไปเรียนก็เรียนมาแล้วเรียนมาเพื่อความเฉลียวฉลาดเมื่อเรียนมาแล้วก็นำความเฉลียวฉลาดมาสร้างตัวของตัวแต่ละคนละคนเพื่อชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีแก่ใจฟังเสียงอัดเสียงทำที่อย่างเดียวถ้าฟังแต่เสียงว่าอะไรเขาดีกว่าเราอะไรเขาดีกว่าเราตายทิ้งเปล่าๆหาความดีไม่ได้หาความเข้มแข็งไม่ได้นะเราต้องฟิตต้องฟิตอะไรเราด้อยกว่าเขาให้พิจารณาพยายามฟิตตัวเองเข้าไปเรื่อยๆมันจะค่อยดีขึ้นไปนี่เรียกว่าธรรมสอนโลก ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามนี้นะให้อย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัว เราจะต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวได้กินธรรมดาไม่เปลืองนะคนเราวันหนึ่งอาหารค่าอาหารมากินในครอบครัวมีกี่คนกินสิ้นเปลืองไปจะเท่าไหร่เราคำนึงคำนวณเรียบร้อยแล้วเราปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้พอเหมาะกับครอบครัวของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็ไม่สิ้นเปลืองถ้ากินแบบไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์มีเท่าไหร่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปด้วยอำนาจแห่งความโลภความทะเยอทะยานความลืมเนื้อลืมตัวใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอเพราะความลืมเนื้อลืมตัวมันเหมือนไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งไหม้ยิ่งรุนแรงจนชิบหายได้คนเรานี่เรื่องศีลเรื่องธรรมจึงเป็นความจำเป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักประมาณพระในครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้ดีได้ดีนะนี่เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พาดำเนินมาแล้วมาให้พี่น้องทั้งหลายฟังพระครั้งพระพุทธเจ้ากับพระสมัยปัจจุบันนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายต่อมานี้กับพระสงฆ์สาวกเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ครูบาอาจารย์เป็นอุปัชฌาย์แบบบวชแบบพระพุทธเจ้าด้วยกันทําให้ในเรื่องกำกับพระชีวิตของพระหน้าที่การงานของพระเป็นอันเดียวกันท่านปฏิบัติมาราบรื่นดีงามขนาดไหนเรายึดหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านสั่งสอนมาแล้วเป็นเครื่องปฏิบัติดำเนินของตนพระในครั้งพุทธกาลเป็นยังไงพระในปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะปฏิบัติตามแบบธรรมวินัยอันเดียวกันความสงบสุขร่มเย็นภายในจิตใจเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นมรรคผลนิพพานไม่มีการสถานที่เวลาพิเลศก็มันมีการสถานที่เวลาเวลาใครหมุนตัวไปเป็นพิเลศก็เป็นขึ้นมาทันที
หมุนตัวไปทางอัตตังธรรมก็เป็นธรรมขึ้นมาทันทีท่านเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลามาทำลายได้เลยเพราะธรรมอยู่กับใจกิเลสอยู่กับใจท่านจึงสอนธรรมลงที่ใจให้มีความรู้สึกปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากใจที่เรียกว่ากิเลสแล้วกว้านหรือบำเพ็ญสิ่งที่ดีงามคือธรรมเข้าสู่ใจของเราใจของเราที่เป็นฟืนเป็นไฟมาดั้งเดิมเพราะกิเลสเผาผลาญนั้นจะค่อยมีความสงบร่มเย็นขึ้นมาขึ้นมานี่เรียกว่าศาสนาครองใจในครั้งพุทธเจ้าท่านบวชมาอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นพระสงฆ์ทุกวันนี้ถ้าบวชหรือปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นพระปลอมมาจากที่ไหนลูกศิษย์ตถาคตคือสากยบุตรเหมือนกันปฏิบัติแบบสากยบุตรผลที่จะพึงได้รับพระธรรมไม่ลำเอียงผู้ปฏิบัติได้กำลังมากน้อยกำลังปฏิบัติได้มากน้อยอย่างไรผลจะผลิตขึ้นมาแสดงขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติแต่ผู้ไม่ปฏิบัติเลยนั้นน่ะแม้จะอยู่ในครั้งพุทธกาลก็สร้างขวากสร้างหนามสร้างฟืนไฟเผาตัวเองได้แล้วเผาส่วนรวมก็ได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นได้โดยกันเรื่องความดีความชั่วมีอยู่ด้วยกันถ้าใครนำความชั่วมาก็เผาบ้านเผาบ้านเผาเมืองเผาศาสนาไปได้ถ้าใครเอาธรรมออกมาปฏิบัติบ้านเมืองก็มีความสงบเย็นใจนี่เรียกว่าธรรมธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยมีขาดว่าขาดตอนในมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วจะเป็นผู้ตักตวงอมรรคผลนิพพานเสมอต้นเสมอปลายมาเช่นเดียวกันเพราะธรรมท่านตรัสไปแล้วว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบนั้นเรียกว่าไม่มีผิดมีพลาดว่าดีเป็นดีว่าชั่วเป็นชั่วว่าบาปเป็นบาปว่าบุญเป็นบุญว่านรกเป็นนรกว่าสวรรค์เป็นสวรรค์ว่าสิ่งใดทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำมาพูดจึงเรียกว่าสวขาธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วให้ผู้ปฏิบัติดำเนินตามธรรมที่สั่งสอนไว้ถูกต้องแล้วนั้นจะเป็นผู้ถูกต้องเป็นลำดับธรรมดาความถูกต้องนั้นจะนำมาซึ่งมรรคผลนิพพานและความดีทั้งหลายไม่ต้องสงสัยจะติดตามมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นแหละถ้าไม่ปฏิบัตินั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประพฤติชั่วเลวทรามของตนผลจะได้แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายในหัวใจผลในครั้งพุทธกาลท่านผู้ปฏิบัติดีนั้นมีจะอาจแต่ทำเข้าฉลมจิตใจจนกลายเป็นสารนังพระฉามีของพวกเราขึ้นมาแต่ผลที่ได้จากทุกวันนี้สำหรับพระเรานั้นเป็นยังไงถ้าเราขวนขวายอย่างนั้นก็ได้มรรคผลนิพพานไม่มีการสถานที่ท่านเรียกว่ากาลิโกสม่ำเสมอต้นปลายอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้ามากีดกันทำลายได้เลยถ้าไม่ใช่ผู้บำเพ็ญ นั้นทำลายตัวเสียเองด้วยความผิดพลาดไม่มองดูหลักธรรมหลักวินัยผลที่ดีก็ไม่ปรากฏจะมีแต่ฟืนแต่ไฟที่เกิดขึ้นมาจากความผิดของตนนี้เท่านั้นครั้งพุทธกาลก็ตามครั้งนี้ก็ตามความผิดจะความผิดนี้ทำที่ไหนเกิดได้ด้วยกันไม่ว่าครั้งพระพุทธเจ้าไม่ว่าครั้งนี้ความถูกใครทำเมื่อไรก็ถูกได้ด้วยกันทั้งครั้งนั้นและครั้งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้กิเลสก็ดีธรรมก็ดีจึงเป็นอากาลิโกเสมอต้นเสมอปลายมาด้วยกันเราเอื้อมจากจิตของเรานี่นะใจของเราเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งกิเลสและทั้งธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่มีในต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีกิเลสไม่มีธรรมกิเลสจริงๆธรรมจริงมันอยู่ที่ใจเมื่อเรากระดิกพลิกแพงออกไปทางกิเลสกิเลสก็แสดงตัวขึ้นมาเป็นความรุ่มร้อนเป็นความผิดพลาดให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาในใจของเรานั่นแหละถ้าเรากระดิกออกไปในทางคุณงามความดีเป็นศีลเป็นธรรมผลบุญกุศลหรืออัตธรรมก็ให้ความทุ่มเย็นแก่เราตลอดมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงควรที่พี่น้องชาวพุทธเราจะมีความหนักแน่นสนใจต่อธรรมซึ่งเวลานี้รู้สึกว่าเหินห่างจากอาจจากธรรมมามากทีเดียวหลวงตาได้ทราบชัดจริงๆประจักษ์ตา
นอกจากที่เรารู้ภายในใจอย่างลึกลับอยู่แล้วภายในใจไม่พูดเฉยๆนั้นแล้วก็ยังมาประจักษ์ต่อหน้าต่อตาอีกยิ่งมาคลาเคล้ากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายในเวลามานำพี่น้องทั้งหลายออกช่วยชาติเป็นเวลา4ปีนี่แล้วจึงได้เห็นเรื่องราวต่างๆไปที่ไหนตาไปด้วยหูไปด้วยใจไปด้วยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์จับสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนไม่มาสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เมื่อมาสัมผัสสัมพันธ์กันทั้งดีและชั่วมันก็ต้องรู้อยู่โดยดีรู้อยู่โดยดีนี่ละนำเหตุนำผลที่ได้สัมผัสสัมพันธ์มานี้มาชี้แจงแก่บรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายวังทั้งหลายฟังในฐานะที่หลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายไม่ได้มานำเพื่อความย่ำยีตีแหลกให้เกิดความเสียหายล่มจมแก่ชาติและแก่ศาสนาและแก่พี่น้องทั้งหลายเลยมีแต่มานำเพื่อความสุขความเจริญนั่นแหละเพราะฉะนั้นว่าเหินห่างจากธรรมจึงบอกเพื่อให้ใกล้ชิดคำว่าเหินห่างคือตำหนิแล้วไม่ดีให้มีความเข้าใกล้ชิดติดพันกับธรรมกับศาสนาการประพฤติตัวให้มีกิริยามารยาทอันดีงามมีธรรมเข้าแทรกแฝงอยู่ตลอดอยู่สม่ำเสมอนี่เรียกว่ามีธรรมกองใจมีการยับยั้งตัวเองด้วยอำนาจแห่งความดีหักห้ามเอาไว้ไม่ให้กิเลสมันผาดโผนโจทยานจนเกินไปถึงกับเสียเนื้อเสียตัวเสียผู้เสียคนทั้งที่มีชีวิตอยู่แต่หาค่าหาราคาไม่ได้กับบุคคลที่สร้างแต่ความชั่วช้าระมกโดยไถ่เดียวไม่มองดูศีลธรรมเลยจึงขอให้พากันมองดูศีลดูธรรมให้ต่างคนต่างรักด้วยความเป็นธรรมผัวมีอยู่ร่วมกันให้มีความรักความชอบให้มีความสนิทตายใจต่อกันได้อย่ามียาพิษเข้ามาเคลือบมาแฝงเสาะแสวงหาตั้งแต่หญิงนอกบ้านชายนอกบ้านเข้ามาเผาผัวเผาเมียภายในครอบครัวตลอดลูกเล็กเด็กแดงวงสกุลนั้นจะเป็นฟืนไฟไปหมดเพราะความเล็ดลอดออกไปจากศีลธรรมแล้วแฉะออกไปหาฟืนหาไฟท่านสอนว่าถ้ามีศีลธรรมไปที่ไหนไม่ค่อยได้เว้นเรื่องการสอนศีลธรรมเฉพาะอย่างยิ่งกามตัณหาคือราคะตัณหาศีลข้อที่3ท่านก็บัญญัติมาแล้วตั้งแต่ต้นศาสนาจนกระทั่งวันนี้แล้วพวกเราทั้งหลายเอาใจใส่ไหมหรือเอาใจตั้งใส่ตั้งแต่ถ้าเป็นผัวก็เอาใจใส่ตั้งแต่อีหนูนั่นแหละนะถ้าเป็นเมียก็เอาใจใส่แต่ไอ้หนูนั่นเลยแล้วนำคนทั้งสองเพศนี้ผู้หญิงก็ไปนำเอาเพศผู้ชายเข้ามาเผาผัวตัวเองแล้วผู้ชายก็ไปนำเอาผู้หญิงนอกบ้านมาเอาเมียตัวเองนั่นเหรอเป็นของหนีแล้วเหรอนี่ผัวกับเมียไม่รักกันใครจะรักกันผัวเมียเชื่อกันไม่ได้จะให้ใครมาเชื่อใครได้คนในโลกนี้ต้องเชื่อกันนี่เรียกว่าศีลธรรมบวชเลยตั้งแต่วันมีครอบครัวตกลงปลงใจว่ารับกันแล้วว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นอวัยวะเดียวกันอย่าแบ่งจิตแบ่งใจออกสู้รับฟืนไฟทั้งหลายจะมาเผาครอบครัวเจ้าเรือนและผัวเมียของตนให้ชิบหายไปพวงไปให้ต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตพึ่งเป็นพึ่งตายต่อกันเชื่อถือกันได้ประหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันผู้หญิงจะมีอยู่ในโลกนี้มากมายขนาดไหนมันก็เหมือนเมียเรานั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรผิดแปลกจากเมียเราไปนะมีเอามาหมดทั้งเมืองไทยแล้วนี่ก็เอามาสิเอามาแข่งกับเมียเขาว่าผู้หญิงที่ไอ้ผัวมันขี้ดื้อผัวมันคึกมันขนองผัวหน้าด้านไปหาไฟมาเผาเมียโดยไปหาผู้หญิงอื่นๆให้แปลกตามาหลอกเมียแล้วผู้หญิงคนนั้นเอามาแข่งกับเมียเราดูสิมันเป็นยังไงผู้หญิงคนที่ว่าเลิศเลิศเลยมันมีแปลกประหลาดอะไรจากเมียของเราเอามาฟัดกันวัดกันให้แน่นอนสิถ้านี่เรื่องธรรมพูดถึงเรื่องธรรมดัดเราต้องดัดอย่างนี้ไม่ดัดอย่างเด็ดอย่างนี้ไม่ได้นะมันเป็นได้ใจของเรากามกิเลสเป็นตัวหน้าด้านที่สุดไม่รู้จากอายก็คือกามกิเลสพอมีช่องว่างแล้วเอาเลยเอาเลยนี่แหละไม่มีอะไรที่จะดื้อด้านหานธรรมยิ่งกว่ากิเลสตัวกามราคะเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมข้อที่3คือกาเมสุมิจฉาจาร
เอานี่แหละเรียกว่าดาบที่คมกล้าสามารถตัดคอผู้ทุจริตต่อเมียตัดคอผู้ทุจริตต่อผัวให้มันขาดสะบั้นไปด้วยศีลด้วยธรรมอันนี้เอาบวชทุกคนใครมีผัวแล้วให้บวชตนพึ่งเป็นพึ่งตายกับเมียแล้วคนนี้เท่านั้นใครมีเมียแล้วให้บวชตนให้พึ่งเป็นพึ่งตายไปกับเมียนี่เท่านั้นไม่พึ่งหญิงอื่นใครดื่มใดทั้งนั้นมีพึ่งเป็นพึ่งตายนี่เรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเพราะหนึ่งเป็นอวัยวะเดียวกันนี่แลบ่อแห่งความสุขท่านทั้งหลายจะได้รับความอบอุ่นทั้งสองฝ่ายทั้งผัวทั้งเมียครอบครัวเจ้าเรือนลูกเล็กเด็กแรงวงศ์สกุลของเราจะเป็นวงศ์สกุลที่มีความสง่างามอบอุ่นยิ่งกว่าวงศ์สกุลเศรษฐีที่มีเมียเป็นนั้นร้อยคนเศรษฐีที่มีผัวเป็นร้อยคนเป็นไหนๆเหล่านี้จะมีเท่าไหร่ก็ตามเอาเชื่อมาเสริมไฟมีเงินมีทองมากลืมเนื้อลืมตัวมากคนเราผู้หญิงอยู่ดีอยู่แต่ก่อนยังไม่มีเงินเมียก็เป็นเมียผัวก็เป็นผัวพอมีเงินมีทองเข้ามาแล้วมันลืมเนื้อลืมตัวเมียเลยเป็นเศษมนุษย์ไปแล้วผัวเป็นเศษมนุษย์ไปแล้วเห็นเป็นเทวดาตั้งแต่ผู้หญิงนอกบ้านผู้หญิงกาฝากผู้หญิงผีปอบเอามากัดตับปอดตัดปอดนะผู้ชายก็ไปหาผู้หญิงนั้นผู้หญิงก็ไปหาผู้ชายกาฝากที่จะมากัดตับกัดปอดหวงตัวเองให้ชิบหายไหวพวงนี่แหละเรื่องเงินเมื่อมันมีแล้วมันลืมตัวได้อย่างนี้ถ้าศีลธรรมมีในตัวไม่ลืมจะมีมากมีน้อยไม่ลืมตัวปฏิบัติตัวอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมมีความสงบร่มเย็นตลอดไปแล้วยิ่งผู้มีเงินมากน้อยที่มีศีลธรรมประจำตัวแล้วยิ่งเป็นการเพิ่มความสง่าราศีศักดิ์ศรีดีงามให้ดียิ่งขึ้นเป็นที่เคารพนับถือกับวงศ์สกุลอื่นที่เขาทุกข์เขาจนมาพึ่งพาอาศัยก็ให้โดยความเป็นอัตเป็นธรรมให้โดยความเห็นแก่ใจกันให้โดยความเมตตาสงสารแก่แกงกันไปด้วยความมีเมตตาสงสารนี่ผู้มีศีลมีธรรมในตัวเป็นเศรษฐีก็ให้ความร่มเย็นแก่คนอื่นได้ผิดกับคนผู้ไม่มีศีลมีธรรมซึ่งมีเงินมากแล้วเป็นไฟเผาโลกได้นะและนี่ถ้ามีศีลมีธรรมเศรษฐีก็มีศักดิ์ศรีดีงามมีศีลมีธรรมแล้วทำให้เย็นไปหมดถ้ามันมีศีลมีธรรมเราได้ทั้งนั้นอันนี้เรามีศีลมีธรรมในใจไม่ต้องคำนึงถึงฐานะยากจนของเราให้คำนึงถึงเรื่องความฝากเป็นฝากตายเรียกว่าสร้างความสงบร่มเย็นความอุ่นขึ้นแก่กันด้วยความซื่อสัตย์จริตต่อกันนี้เป็นความถูกต้องดีงามนี่ละสถานที่เกิดแห่งความสุขสถานที่เกิดแห่งความอบอุ่นแห่งครอบครัวเกิดที่นี่เกิดที่เราบวชตัวเราอย่างขาดตัวเลยผัวเดียวเมียเดียวอภิชตาให้เป็นผู้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่าไปยุ่งเหยิงกับผู้หญิงคนอื่นชายคนอื่นใดทั้งนั้นมันมีเท่ากันนั่นแหละใครจะมาอุตริไปเอาเมียใหม่มาผู้หญิงใหม่มามันเก่งกว่าเมียเรามันเก่งตรงไหนถามดูสินะมันมีอันเดียวเข้าใจไหมมันมีมากที่ไหนหีเดียวคอยเดียวเท่านั้นเองแล้วมาอวดกันหาอะไรหมาเขาก็มีหีมีคอยเหมือนกันเขาก็เป็นหมาเท่านั้นเราเป็นผู้มีศีลธรรมให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของกันและกันพอดีด้วยกันเท่านั้นเมียก็มีอันหนึ่งผัวมีอันหนึ่งพร้อมกันแล้วสมบูรณ์แบบยาอวดยาเสื่อมนะถ้าไม่อยากเอาไฟมาเผาตัวนี่คือธรรมสอนโลกท่านหลายฟังเอานะท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าหลวงตานี่พูดอยากพูดโลนนะความเป็นที่เป็นอยู่เวลานี้มีแต่ความอยากโลนมีแต่ความชั่วช้าหลงหมกความทิพย์หายแก่บ้านแก่เมืองคือธรรมคือความดีดดิ้นของกามกิเลสนี่เทศสอนเรื่องกามกิเลสชำระกามกิเลสไม่หน้าด้านหานทำอย่างนั้นจะเป็นความเสียหายไปไหนจะเป็นความสกปรกรกรุงรังไปไหนจะเป็นความหยาบโลนไปที่ไหนผู้ที่เป็นมันหยาบโลนผู้ที่สอนให้ละความหยาบโลนเสียหายไปที่ตรงไหนคือน้ำเป็นของสะอาดชำระล้างสิ่งที่สกปรกทำไมน้ำที่สะอาดจะกลายเป็นของสกปรกไปแต่สิ่งที่สกปรกกลายเป็นของดีงามมีคุณค่ามากไปอย่างนั้นนี่เหล่านี้กิเลสมันตัวสกปรกตัวสกปรกมากคือกามกิเลสกินไม่เลือกอันนี้กินได้หมดเวลานี้โลกเรามันตึงแห่กันไปด้วยกามกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างการเป็นอยู่ผูกวายมีกามกิเลสตัวนี้แหละตัวชักตัวจูงเป็นเชื้ออันสำคัญอยากรู้หลาฟู่ฟ้าอวดบ้านอวดเมืองเขาถ้าผู้หญิงเห็นก็ว่านี่เขาเป็นเศรษฐีนะให้ผู้หญิงเข้ามาแอบ
แล้วจะได้มีไอ้คนนึงนั่นเอามาเผาเมียแล้วนั่นถ้าเป็นผู้หญิงเป็นเศรษฐีก็เห็นผู้ชายเห็นได้แม้ผู้ชายนี่ชอบเอาหญิงคนนี้มาเป็นเมียหน่อยแล้วก็ไปเผากันอีกฝ่ายหนึ่งนะเอาเมียไปก็ไปเผาเอาผู้หญิงคนนี้ไปก็ไปเผาเมียตัวเองเอาผู้ชายคนนี้มาก็มาเผาผัวตัวเองเป็นของเดียวเหลือพิจารณาสินี่แหละกิเลสมันหยาบอย่างนี้การสอนจึงสอนตามความหยาบของกิเลสด้วยน้ำที่สะอาดคืออาจคือธรรมกิเลสหนักธรรมะต้องหนักไม่หนักจะเหยาะแย่ไม่ได้นะกิเลสไม่ขาดจะบ้านไปในข้อนี้เราจะทราบจากการบำเพ็ญธรรมของผู้ที่ชำระกิเลสให้ขาดจะบ้านไปจากจิตใจจึงมีความเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสหยาบไม่หยาบไม่ต้องพูดหนักมาแบบไหนต้องใส่ก็ยังหนักตอบรับก็ยังหนักเหมือนนักมวยเขาต่อสู้กันบนเวทีฝ่ายไหนมีหมัดเบาฝ่ายนั้นแพ้ฝ่ายไหนหมัดหนักแล้วคล่องแคล่วคล่องแคล่วในลวดลายดีฝ่ายนั้นชนะอันนี้กิเลสถ้ากิเลสมันมีความคล่องแคล่วจริงเราหงายนะถ้าธรรมะเรามีความคล่องแคล่วอาถรรพ์การใช้ต่อสู้กับมันกิเลสก็หงายเราก็ครองกันได้ทั้งผัวทั้งเมียตลอดวันตายด้วยความชุ่มเย็นเป็นสุขนะถ้าเราอ่อนแอแล้วก็มันคนหนึ่งเอาผัวมาไม่กี่วันแล้วไปหาผัวใหม่ผัวใหม่อยู่นี่เห็นไหมอ่อนแอประจำกิเลสถ้ากิเลสฟาดหัวเอาแหลกไปหมดมันเลยตกลงเลยหมาเดือน9เดือนที่2สู้มาได้ในขบวนที่มีเมียมากผัวมากไม่มีอะไรเกินมนุษย์เราเพราะมนุษย์นี่มันฉลาดแต่ฉลาดไปทางชั่วช้าลามกนั่นแหละฉลาดทางความดีไม่ค่อยมีนี่ให้พากันพิจารณาปฏิบัติเอานะวันนี้หลวงตามาสอนพี่น้องทั้งหลายในธรรมเหล่านี้จะไม่มีใครสอนครูบาอาจารย์พระทั้งหลายท่านก็ไม่กล้าสอนทำไมท่านถึงไม่กล้าสอนเอาพูดให้โกงๆว่าท่านติดท่านติดตัวเองก็ติดในตัวเองเวลาจะสอนลงไปเหมือนเอารากไส้ออกให้กากินรากไส้ออกตัวเองออกไปให้กากินจะสอนญาติโยมเขาอย่างนั้นนะโยมมีผัวเดียวเมียเดียวนะตัวมาตาแสแต่ผู้หญิงเนี่ยพระอย่างนั้นมันก็สอนเขาไม่ได้นะนี่แสหรือไม่แสก็ตามทำไปยังไงจะสอนอย่างนั้นเพราะมาสอนดัดสอนธรรมเพื่อพี่น้องทั้งหลายล้วนๆเราไม่มีสิ่งอะไรเป็นเครื่องตอบแทนในการแนะนำสอนพี่น้องทั้งหลายเลยเราจึงสอนตามหลักความจริงเพราะกิเลสเป็นหลักความจริงหนักแน่นมากในการที่จะทำลายสัตว์โลกให้เกิดความพินาศพิภายหรือเกิดความทุกข์ร้อนประการต่างๆไม่มีอะไรเกินกิเลสราคะตัณหาตัวสำคัญมากจึงต้องเน้นหนักลงในจุดนี้ผัวเมียทะเลาะกันส่วนมากมีแต่เรื่องนี้แหละมันจะเรื่องใดไปที่ไหนมีแต่เรื่องนี้ออกหน้าออกตาการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ออกหน้าออกตาด้วยด้านของกิเลสลากไปลากไปหมดอย่างอายนี่การอยู่การกินก็กินเยอะเย้ยอย่างกิเลสนะกินเยอะเย้ยทำกินเยอะเย้ยทำอยู่กิเลสก็อยู่ด้วยความเยอะเย้ยทำการใช้การสอยทุกอย่างมีแต่กิเลสกามกิเลสนี่ตัวสำคัญเยอะเย้ยอาจเยอะเย้ยทำที่กิริยามารยาทการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่มันกำลังจะเป็นบ้ากันนะเมืองไทยเราการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เป็นยังไงตั้งแต่ก่อนปู่ย่าตายายของเราพาแต่งเนื้อแต่งตัวมีความสงบตามตาดูคนแก่ก็น่าดูคนหนุ่มน่าดูดูคนวัยใดน่าดูไปตามวัยตายไปเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวไปด้วยจารีตประเพณีเป็นไปด้วยศีลด้วยธรรมมันจะแต่งเนื้อแต่งตัวไปด้วยกิเลสกามกิเลสลากไปถูไปกิเลสลากไปถูไปนี่แต่งไปแต่งมาแล้วก็ทีแรกมันก็บับแบมแบมซะก่อนนะให้บับแบมแบมหนีบทางนั้นไม่หนีบทางนี้ทางนั้นหนีบข้างนี้ไม่หนีบแล้วเนี่ยมันก็เลยเข้ากันกับนิทานการ์ตูนเขาเขียนไว้ในการ์ตูนเราก็ไม่เห็นเป็นธรรมที่สั่งสอนได้เป็นอย่างดี มีการ์ตูนฉบับหนึ่งเขามาเขียนไว้มีรูปหมาดำตัวหนึ่งกับผู้หญิงตัวหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาว่าผู้หญิงตัวหนึ่งก็น่าจะถูกกันกับหมาดำตัวนั้นนะเพราะมันพอๆกันหมาดำดีกว่าหมาดำมาสอนผู้หญิงคนนั้นทีนี้มองไปเห็นผู้หญิงคนนั้นนุ่งนุ่งผ้าถุงนั่นแหละผ้าถุงผ้าสิ้นนั่นแหละแล้วข้างหนึ่งหนีบผ่าไว้หมดข้างหนึ่งจนจะเห็นหีว่างั้นจะนะอีกข้างหนึ่งยังไม่ผ่ามันผ่าข้างเดียวทีนี้ไอ้ดำหูตูมันก็มาคาบข้างอีกข้างหนึ่งมาคาบที่ข้างยังไม่ผ่ายังไม่หนีบนั่นแหละคนนี้ก็ลงไปตกหัวมันมึงมาคาบทำไมว่างั้นนะตกหัวหมาตัวนั้นนะหมาสีดำนะ
หมาตัวนั้นสีดำหูตุกมันกำลังคาบผ้าสิ้นของผู้หญิงคนนั้นที่ยังไม่ผ่าอยู่เวลานั้นแล้วพอไปตีหัวมันมึงคาบทำไมว่างั้นหมาตัวนั้นมันก็ตอบว่าตรงนี้ยังไม่ผ่ามันว่าตรงนี้ยังไม่หนีบนั่นเป็นยังไงนี่พวกเราจะให้หมาดำไปเที่ยววิ่งเต้นหาสอนคนนั้นคนนี้คาบคนนั้นคนนี้มันจะไหวหรือเดี๋ยวแล้วนี่ต่างคนต่างเป็นบ้าหนีบนู้นหนีบนี่ผ่านู้นผ่านี่จะให้เขาเห็นหีมันเป็นยังไงหยาบโลนไหมเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธแท้ๆมันทำไมมันถึงมาดิมองดูเมืองพุทธเมืองพุทธเป็นเครื่องประดับคนให้มีคุณค่ามีราคาหญิงน่าดูในความเป็นหญิงผู้ชายน่าอยู่ในความเป็นผู้ชายการแต่งเนื้อแต่งตัวมีกฎมีระเบียบสวยงามตามอัตตามธรรมนี่ทำไมมันจึงเป็นหมาเดือน9เดือน12ไปได้และการแต่งเนื้อแต่งตัวเดี๋ยวนี้เอานี่ออกอวดกันนะเนี่ยออกอวดกันไปหมดการมานุ่งจะเป็นนุ่งกางเกงก็ตามอะไรก็ตามมันดูไม่ได้นะสายตาของธรรมดูโถจะหมดจริงๆแล้วหรือศาสนาเนี่ยถึงขนาดที่ว่ากิเลสนี้หน้าด้านขนาดนี้ไม่รู้จักอายเลยมันกำลังเรียนวิชาหน้าด้านเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้ศาสนาจะไม่มีเหลือคืบคลานก็ไปทุกวันทุกวันคลื่นของกิเลสคือกามกิเลสนี้คลื่นใหญ่โตมากทีเดียวกำลังคืบคลานเข้ามาเหยียบย่ำทำลายชาติไทยของเราเป็นชาติที่มีความสงบเสงี่ยมการแต่งเนื้อแต่งตัวก็สวยงามเวลานี้เป็นเปรตเป็นผีไปหมดเพราะว่าเป็นบ้ากามบ้าหมาดังเก้าไปหมดแล้วมันเป็นยังไงท่านทั้งหลายที่ควรจะพิจารณาไปเนี่ยที่สอนท่านทั้งหลายนี่เป็นยังไงผิดถูกประการใดความเป็นที่การสิ่งที่ทำระบุถึงอยู่เวลานี้มีไหมในเมืองไทยของเรามันเกินไปตามตลาดลาดเลที่ไหนมีเต็มไปหมดแต่ของสกปรกโสมมทั้งนั้นแหละมาอวดกันหาอะไรเนี่ยความดีงามกว่านี้มีทำไมไม่มาอวดกันเรื่องกิเลสก็รู้กันว่ามีกิเลสมันมีด้วยกันทุกคนแต่ขอให้มีธรรมเป็นเครื่องปกปิดกำบังไว้บ้างความสวยงามจะพอมีอยู่ในตัวของเราพอดูพบค่าสมาคมกันก็งามหูงามตางามใจไม่ได้ถูชาถูชายไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นทุกวันไม่เกิดความสลดสังเวชทำดูแล้วจะดูไม่ได้นะเวลานี้มนุษย์เรานี่มันจะกลายเป็นหมาไปหมดต่อไปนี้จะไปวิ่งไปหาคว้าเอาหางหมาหางหมาเอามาใส่หาใส่ก้นเจ้าของนะเพราะปฏิบัติตัวแบบหมาแต่ไม่มีหางเขาเชื่อว่ามนุษย์คนนี้จะเป็นหมาได้ยังไงมันต่อไม่มีหางแล้วก็จะไปคว้าเอาหางหมาเข้ามาแล้วหมาเราไล่กัดแล้วอย่าว่าหลวงตาไม่บอกนะหลวงตาไม่ช่วยนะหลวงตาก็จะเอาตัวรอดถ้าหมามันมาไล่กัดหากว่าหลวงตาปฏิบัติตัวเหมือนหมานะนี่เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนท่านหลายเป็นยังไงพากันเข้าใจไหมเวลานี้ชาวพุทธเรารู้เนื้อรู้ตัวหรือยังมันเลวไหลไปขนาดไหนเวลานี้ทางศาสนาจะไม่มีจะมีแต่เรื่องกิเลสคืนบ้านคืนเมืองกินบ้านกินเมืองไปที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสก่อความไม่สงบก่อความฟุ้งเฟ้อเหิมก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากผัวเมียแตกกันก็เพราะอันนี้อยู่ที่ไหนไว้ใจกันไม่ได้ก็เพราะกิเลสตัวนี้เองถ้าศีลทำแนบไปตรงไหนไปไหนไปได้สบายสบายถ้าไม่ต้องการหรือความสบายอย่างนั้นต้องการตั้งแต่แบบหมากัดกันเมียเล็ดลอดออกไปจากบ้านไปหาผัวใหม่มาแล้วผัวไปออกจากบ้านแล้วไปหาเมียใหม่มาแล้วชอบแต่อย่างนั้นแล้วขึ้นมาถึงแล้วมากัดกันเป็นของเดียวเหรอวิชาเหล่านี้เป็นวิชาหมาต่างๆอย่ามาใช้สำหรับชาวพุทธของเราซึ่งมีอัตมีธรรมควรจะรู้จักดีจักชั่วมีหีริโอตปะควรอ่านต้องอายที่เราเป็นมนุษย์เราเป็นชาวพุทธทำไมจะไปหน้าด้านนั่งหนานั่งหนานี่มันเกินไปนะนี่ให้ท่านทั้งหลายนำพินิจพิจารณาถ้าคนอื่นท่านไม่สอนอย่างนี้ท่านไม่สอนจะว่าท่านติดท่านก็ได้ไม่กล้าที่จะพูดออกไปเพราะอายเราก็เป็นอย่างนั้นหลวงตาบัวที่เอาธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายทำท่านสอนว่าอย่างนั้นใจสอนว่าอย่างไรก็สอนไปตามอัตตามธรรมผิดถูกก็ดีเอาไปพิจารณานี่นะนี่แหละเป็นความตัดสินกันที่ตรงนี้เราจะว่าติดเราหรือไม่ติดก็ไม่สนใจเอาตามธรรมเบิกออกไปตรงไหนมาขีดมาขวางอัตธรรมเพื่อความดีงามของพวกเราตัดออกเบิกออกเบิกออกนี่ก็กำลังเอาธรรมเบิกให้พี่น้องทั้งหลายได้พอเดินกันไปได้ไม่ฉูดฉาดไม่อุจาดบาดตาจนเกินไปจนเมืองนอกเขาจะดูไม่ได้ในเมืองไทยเราที่แรกเมืองนอกเขาเป็นอาจารย์เรานะเขามาเขาแต่งอย่างนี้แล้วเขามาที่แรกพอเราเมืองไทยเห็นปั๊บเรียนวิชาลิงปุ๊บเลยทีเดียวรวดเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวความมาเวลานี้พวกเมืองนอกเขามานี่เขาจะได้มาหมอบกราบพวกเรานะการแต่งเนื้อแต่งตัวสู้เมืองไทยไม่ไ
เมืองไทยนี่พิสดารมากทีเดียวเขาดีไม่ดีเขาจะไม่ให้เราไปเมืองนอกนะให้ระวังนะเราอย่าโอ้อาฟู่ฟ้านะว่าเมืองไทยเราแต่งเมื่อแต่งตัวดีดีแล้วไปที่ไหนเขาจะสนุกชมอยากชมการแต่งเนื้อแต่งตัวของเราเราจะไปคิดท่าเดียวนะเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนี้ทั้งที่เขานั่นแหละผิดวิชาให้เราเวลาเราได้วิชาขึ้นมาแล้วเก่งกว่าครูไปบ้านเขานี่หมาแตกไปหมดเลยหมาสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่อยากให้เราไปเมืองนอกเพราะเรานี่แต่งเนื้อแต่งตัวจนกระทั่งปราบหมาได้หมดในประเทศของเขาให้ระวังให้ดีต่อข้อนี้ก็ดีในเมืองไทยของเรานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้ามันอุจจาระบาดตาหนาแน่นขึ้นมากแล้วหมาที่พี่น้องทั้งหลายเลี้ยงไว้เดียวมันจะโดดลงคลองบางกอกน้อยคลองไหนก็ไม่รู้ให้ระวังให้ดีเราอย่าหรูหราฟู่ฟ้าอย่าเย่ออย่ายิ่งอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนไม่มองดูหมาทั้งตัวเลยหมาเขามันใช่เขาจะตายแล้วไม่ได้เรายังเป็นบ้าอยู่เหรอมาพิจารณาสินี่เราทำมาสอนโลกต้องสอนอย่างนี้ไม่สอนอย่างนี้มันจะไม่เป็นผู้เป็นคนนะเดี๋ยวมันจะเลวกว่าหมาไปอีกนะเวลานี้มันเสียมากทีเดียวนี่เราสายตาของธรรมดูกิเลสพระพุทธเจ้าปราบกิเลสแล้วไม่มีทุกข์เลยเป็นบรมสุขโดยสิ้นเชิงเพราะกิเลสนี่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้สัตว์ตึงขั้นมหันตทุกข์ก็คือกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งกามสุมิจฉาจารสร้างให้อย่างพินาศชิบหายจริงๆขอพี่น้องทั้งหลายเน้นหนักในศีลข้อนี้ทำข้อนี้ให้ดีแล้วนำไปปฏิบัติทานความสุขความเรื่องความสุขความเจริญอบอุ่นต่อกันในระหว่างครอบครัวขอให้มีศีลข้อนี้อยู่ในใจแล้วจะดีด้วยกันไปหมดนี่แหละศีลธรรมท่านสอนให้เราชิบหายเหรอพิจารณาสิสอนให้เราเป็นหมากัดกันเลยเวลานี้กิเลสต่างหากสอนให้เป็นหมากัดกันทำพรากหมาออกผัวกับเมียพรากจากกันอย่าให้มันกัดกันให้ต่างตัวต่างมีความสุขความสงบเย็นใจฝากเป็นฝากตายกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างหามาได้ในครอบครัวเล่าเรือนเราเป็นอวัยวะเดียวกันมันทั่วถึงกันหมดนี่เรียกว่าอวัยวะเดียวกันผัวหามาได้ก็เป็นรายได้ในครอบครัวเมียหามาได้เป็นรายได้ครอบครัวเลี้ยงกันเจือจูนกันไปได้ทั่วครอบครัวนี่แหละเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันผัวก็นอนตาหลับเมียก็นอนตาหลับไม่มีอะไรรักแข่งใจนี่แหละถ้าศีลธรรมเข้าครอบครองแล้วเป็นความสุขความเย็นใจขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะการสอนนี้สอนด้วยความเห็นโทษของมันในสิ่งเหล่านี้จริงๆขวางหูของตาในสายธรรมแล้วเกิดจนกระทั่งจะไม่มีธรรมในประเทศไทยแล้วเวลานี้อาจจะใครจะมาสอนก็มาสอนไม่ได้พระท่านก็ไม่กล้าจะสอนเพราะท่านก็อายท่านหลวงตาทำไมกล้าสอนก็เอาธรรมพระพุทธเจ้านี่มาสอนธรรมพระพุทธเจ้ามันเนี่ยพาอายเราจะไปอายอะไรเราก็ต้องเอาธรรมมาสอนมันก็แน่ใจด้วยว่าเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมันเป็นสวากาธรรมตัดไปชอบเรียบร้อยแล้วให้พากันนำปฏิบัตินี่อันหนึ่งเรื่องการประพฤติปฏิบัติอันที่อันดับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องจิตใจจิตใจนี้ไม่มีที่พึ่งนะเราอาศัยตั้งแต่สิ่งภายนอกไขว่คว้ากับสิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าดีตึกรามบ้านช่องถนนหนทางทุกอย่างทุกอย่างเป็นวัตถุอันหนึ่งอันหนึ่งที่อาศัยของกายเท่านั้นเวลามีชีวิตอยู่เราอาศัยสิ่งเหล่านี้พอประทังชีวิตไป เมื่อชีวิตหาไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นโมฆะไปหมดร่างกายของเราก็ขาดสะบั้นลงไปเป็นโมฆะไปตามๆกันไม่มีประโยชน์อะไรต่อจิตใจเลยนี่แหละจิตใจจึงเรียกร้องหาที่พึ่งอยู่เสมอเพราะความหิวโหยโหยแรงหาธรรมที่จะเข้าเยียวยาใจไม่มีใจจึงเป็นความเดือดร้อนมากร่างกายทั้งหลายมีความสมบูรณ์ผุนผลการจุเป็นอยู่ผู้ว่าทุกอย่างถ้าเป็นขั้นเศรษฐีแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้ร่างกายสมบูรณ์แบบแต่หัวใจมันแห้งผากจากศีลจากธรรมหาความสุขไม่ได้ในมนุษย์เราจึงต้องให้สอดแสวงหาศีลหาธรรมการให้ทานอย่าตนีทีเหนียวการความตนีถี่เหนียวเป็นทางแห่งความร่มจงแห่งเป็นทางแห่งความครับแคบติดตันอย่านำมาใช้ในบ่งมนุษย์ที่เป็นสัตว์พวกสัตว์หมู่ด้วยกันต่างคนต่างอาศัยกันมีอะไรแค่เดียวเผื่อแผ่กันนี่แหละเรียกว่าเป็นการให้ฐานการเสียสละเนี่ยเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ในบ้านในเรือนของเราเราจะแบ่งไว้สำหรับร่างกายของเราได้อาศัยจนตายร่างถึงมันตายมากน้อยเพียงไรให้เราจัดแจงพินิจนาไว้ที่จิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเพราะหาความสุขไม่ได้
แม้ร่างกายจะสมบูรณ์ผลผลไปด้วยอาหารการบริโภคเครื่องปนเปื้อนก็ตามแต่จิตใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องบำรุงเลยทานก็ไม่มีศีลไม่มีเจริญเมตตาภาวนาไม่มีนี่คืออาหารอันเลิศเลอของใจแต่ใจกลับไม่บำเพ็ญกลับไม่สนใจเรื่องทานก็มีแต่ความตนีทีเหนียวเหยียบไปเสียมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงทั้งได้กินทั้งได้ทานให้แบ่งสรรปันส่วนอันนี้เป็นส่วนร่างกายสำหรับการอยู่ความเป็นอยู่ปูวายอันนี้เป็นส่วนจิตใจได้ทำบุญให้ทานมากน้อยนี่แหละเป็นสมบัติอันล้นค่าจะเป็นที่เกาะที่ยึดที่ฝากเป็นฝากตายของใจเรียกว่าเรือนใจนี่ให้มีทั้งเรือนใจเรือนกายคือเรือนกายก็คือบ้านเรือนของเราเรือนใจคือศีลคือทานการกุศลให้ผู้ต่างคนต่างอุตสาห์พยายามต้องแบ่งสรรปันส่วนเอาไว้นะไม่อย่างนั้นตายไปแล้วมันก็จะจมเรามีแต่เพลินกับสิ่งภายนอกนั่นที่สิ่งภายในคือใจเดือดร้อนตลอดเวลาได้แก่ธรรมะได้แก่บุญแก่กุศลไม่มีในใจตายแล้วจมนะให้พยายามอยู่ที่ไหนอย่าปล่อยอย่าวางการทำบุญให้ขาดนี่ได้เรียกว่าเราสั่งสมสมบัติอันล้นค่าเข้าสู่ภายในใจของเราเราจะมีความเยือกความเย็นนี่เวลาจะไปไหนมาไหนอย่าลืมทำบริกรรมเอาพุทโธเข้าไปติดแนบกับใจเอาไว้นะแล้วเดินเหินไปไหนเราระลึกพุทโธได้ตั้งแต่เราระลึกถึงเรื่องโลกสงสารเรื่องงานการอะไรเรายังระลึกได้ทำไมเราจะเลือกถึงพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งเป็นธรรมล้ำเลิศเข้าสู่ใจไม่ได้เวลาเราทำงานเราก็ระลึกได้เวลาเดินไปเดินมาเราระลึกพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆบทใดก็ได้นี่นะระลึกได้ทั้งนั้นนี่อันหนึ่งอันที่สองเวลาเรา ทำความสงบแก่จิตใจของเราก็ควรให้มีเช่นเวลาจะหลับจะนอนไหว้พระไม่ได้มากก็ตามขอให้ย่อๆก็ยังดีแล้วทำความสงบแก่ใจคือเราไหว้พระเสร็จแล้วเราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ท่าอะไรก็ได้ไม่ขัดข้องนะสำคัญที่เวลาภาวนานั้นให้มีคำบริกรรมจะเป็นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้บริกรรมภายในใจของเราเงียบๆอยู่ภายในใจแล้วมีสติตั้งไว้กับคำบริกรรมนั้นอย่าให้เผลอไผลไปไหนนะให้มีสติครอบอยู่นั้นแล้วจะเป็นเวลากี่นาทีก็ตามบังคับเอาไว้นะถ้าเราจะภาวนานี่มันเหมือนจะจูงหมาใส่ฝนนะสองเสียงร้องแงกแงกแงกนะถ้าจูงเขาถ้าบอกว่าลงนิเกศละครระบำลำโป้ดูโอ้ยมันจะยกไปทั้งโคตรหมาโคตรคนนะไม่เสียดายบ้านนี้ปล่อยร่างไปเลยไปสบายสบายไปง่ายมากราบรื่นมากถ้าไปอย่างนั้นนะถ้าให้เข้าห้องท่านี่ฟังเสียงหลังแงะแงะเหมือนจูงหมาใส่ฝนมันไม่อยากไปมันอยากไม่ไหว้พระบีบมันให้ไหว้เข้าใจไหมเอาไหว้พระพุทธเจ้าเลิศด้วยการไหว้พระสารนังของพวกเราเลิศด้วยการไหว้พระทำไมเราเป็นลูกศิษย์สาวโคตรจะไปร้องแงะแงะไปไหนว่างั้นบีบบังคับให้มันไหว้พระไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตสงบเย็นพอสงบด้วยสติแล้วเราจะเห็นความแปลกประหลาดเกิดขึ้นภายในใจของเราแม้จะเกิดมาเราไม่เคยพบก็ตามแต่เวลาเป็นจังหวะที่ดีเรานึกคำบริกรรมไว้ด้วยสติบังคับสติไว้จิตของเราจะค่อยสงบลงสงบลงพอสงบลงมากเข้ามากเข้าจะแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราใจของเราจนกระทั่งปรากฏเป็นความอัศจรรย์เต็มหัวใจนั่นการภาวนาตั้งแต่นั้นต่อไปแล้วจะมีความเชื่อความน้อมใสจะมีความอุตสาห์พยายามในการภาวนาต่อไปไปอยู่ที่ไหนจะลึกถึงการภาวนาเสมอเพราะระลึกถึงผลของเราที่ได้ในวันที่เป็นนั้นเป็นของอาจารย์ไปไหนมาเหินจากอารมณ์อาจารย์นั้นเลยนี่แหละจะปลูกศรัทธาของเราให้มีความเคารพเลื่อมใสและมีความอุตสาห์พยายามทางด้านจิตใจจงให้พากันดำรงจิตใจนะอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นบ้างคนเราถ้าใจไม่สงบแล้วอยู่ที่ไหนไม่สบายทั้งนั้นแหละถ้าใจสงบอยู่ไหนได้หมดอยู่ในป่าในเขาลำนองไพรอดบ้างอิ่มบ้างไม่สำคัญใจมีอาหารแล้วใจมีความสงบร่มเย็นแล้วก็สบายให้พากันอบรมภาวนานะพี่น้องทั้งหลายที่หลวงตาบัวมาเทศให้ฟังเหล่านี้ไม่ใช่มาอุตริพี่น้องทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าก็ทรงทำมาแล้วเป็นสักขีพยานเห็นอย่างชัดเจนว่าตรัสรู้ทำเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นในวันเดือน6เพ็ญนั่น
พระสงฆ์สาวกตัดสรู้ธรรมสรู้ธรรมมาเป็นสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราตลอดมาอย่างนี้เราเองก็ได้ออกประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่วันหยุดจากการศึกษาเรียนแล้วก็ขึ้นห้ามหันกับกิเลสตั้งแต่บัดนั้นมาขอเรียนให้ทราบมาเป็นเวลา9ปีที่เรียกว่าไม่มียับยั้งการต่อยกันระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนเวทีคือใจของเราเข้าวงในกันทั้งนั้นฟัดกันเลยนี่ละที่ว่าจิตที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรมันก็เห็นในเวลาภาวนาจึงได้นำมาพูดให้พี่น้องหลายฟังยังหาว่าหลวงตาโกหกอยู่เลยนะพิจารณาสิเวลาคิดเด็ดมันหลอกทั้งวันทั้งคืนเยอะนอนคนหนึ่งได้ทั้งสิบเมียสิบผัวไม่เห็นรู้เนื้อรู้ตัวว่าคิดเด็ดหลอกอันนี้สอนทำเพื่อเข้าสู่จิตใจของเราให้มีความสุขความเย็นแต่ทำไมจะเห็นว่าหลวงตาหลอกเอาไปพิจารณาสินี่หลวงตาได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องอัดเรื่องทำไม่สงสัยเรื่องการภาวนาฆ่ากิเลสนี่เราไม่สงสัยหมดทุกอย่างเราหายสงสัยหมดแล้วนี่แหละการสู้กับกิเลสเอาจนเป็นจนตายไม่ว่าทั้งนั้นน่ะถึงขั้นมันจะเอากันจริงๆแล้วไม่ได้เสียดายชีวิตซัดกันลงจนกระทั่งได้เกิดความอัศจรรย์ขึ้นในจิตขึ้นในจิตมันเป็นทำให้ความเกิดความตื่นเต้นให้เกิดความอัศจรรย์ดื่มด่ำอยู่กับใจตลอดเวลาจิตใจก็ยิ่งมีความภาคความเพียรหนุนเรื่อยฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยฆ่าลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยจนกระทั่งสาธุทีเดียวเลยฟ้าด้วยกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจปันหนึ่งว่าโลกธาตุไหวไปหมดเลยนั่นเห็นไหมความอัศจรรย์กิเลสพอกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจฉะนั้นจิตใจนี่ติดผางขึ้นมาเลยอันหนึ่งว่าโลกธาตุวันไปนี่แดนอัศจรรย์จากผลแห่งการปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายมาแสดงขึ้นในวันนี้เป็นความอัศจรรย์สุดส่วนแล้วนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นมาก็ได้สั่งสอนโลกมาเป็นลำดับลำดานับเป็นเวลาได้53ปีนี่แล้วท่านทั้งหลายว่าโกหกเหรอถ้าว่าหลวงตาโกหกศาสนาพุทธเจ้าก็หมดความหมายไปแล้วนะมันจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวจะมีตั้งแต่หมาเดือนเก้าเดือนสองติดตัวแล้วเอาไปกราบไปไหว้น้ำหมาถ้าว่าทำสู้หมาไม่ได้ให้กราบไหว้หมาแทนทำนะนี่ได้สอนที่น้องหลายด้วยความเมตตาสงสารแม้ตั้งแต่การช่วยชาติบ้านเมืองนี่มันได้เท่าไหร่หลวงตาไม่เคยห่วงเคยใหญ่ไม่เคยหยิบเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของสมบัติของตัวแม่สตางค์นึงฟังสิเราช่วยชาติด้วยความเมตตาสงสารเต็มสัดเต็มส่วนที่ออกมาช่วยชาติตั้งแต่ปีแรกตั้งปี540จนกระทั่งบัดนี้สมบัติเงินทองเขาของมีมากมีน้อยเราทุ่มเข้าสู่ผลประโยชน์ส่วนรวมส่วนรวมทั้งนั้นเราไม่หวังอะไรทั้งหมดนี่แหละจริงแน่เราทำด้วยความจริงจังด้วยคำเมตตาสงสารต่อโลกเงินทองเข้าของเราบริสุทธิ์เต็มที่ว่าไม่มีอะไรรั่วไหลแตกซึมเลยทองคำเวลานี้ก็กำลังจะเข้าถึง5ตันแล้วได้ทองคำขาดอยู่ประมาณสักร้อยกว่าร้อยกว่ากิโลเท่านั้นก็จะถึง5ตันแล้วดอลลาร์ก็เข้าถึง6ล้านเกือบจะถึง7ล้านแล้วเวลานี้เนี่ยส่วนเงินสดนี่กระจายทั่วประเทศไทยแล้วทั้งเข้าเกียรติเข้าสู่กลางหลวงทั้งนำออกช่วยชาติบ้านเมืองเช่นคนทุกคนจนที่จำเป็นจะช่วยสงเคราะห์บ้างนะแล้วสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงราชการต่างๆช่วยตลอดมาทั่วประเทศไทยเนี่ยเงินสดเราทำมาใช้อย่างนี้เราไม่เคยสนใจว่าเป็นสมบัติของตัวเลยนี่ผลแห่งการช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้ก็รู้สึกว่ากระเตื้องขึ้น มากเราได้ทราบชัดจากผู้ว่าการธนาคารชาติที่มาประกาศที่สวนแสงธรรมวันหนึ่งตอนที่มากรุงเทพคราวที่แล้วว่าการช่วยชาติบ้านเมืองนั้นรู้สึกมีผลคุ้มค่าผิดคาดผิดหมายเวลานี้เงินเราที่เคยติดหนี้เขากำลังจะจมลงในทะเลหลวงอยู่นั้นเวลานี้เงินเราสามารถที่จะใช้หนี้เขาได้ถึง2ปีเรียกว่าได้อย่างเหลือเฟือจนผิดคาดผิดหมายเขาภาคภูมิใจทุกด้านทุกทางไหลเข้ามาไหลเข้ามาตั้งแต่เงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนำเข้าสู่คลังหลวงเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเองแล้วเงินส่วนอื่นก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาจนเป็นเหตุให้ผิดคาดผิดหมายของนักวิชาการทั้งหลายว่าเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นเวลานี้รู้สึกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจในการ
ที่พี่น้องทั้งหลายต่างท่านต่างรักชาติต่างท่านต่างเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันยังผลให้ชาติไทยของเรากระเตื้องขึ้นมามากมายจนเป็นที่สนใจต่อคนเมืองนอกเพิ่มขึ้นเป็นระดับธรรมดาถึงกับเขาต้องมาลงทุนในชาติไทยของเราแล้วเวลานี้นะแต่ก่อนเขาขนหนีหมดเลยครอบครัวเย้าเรือนของเขาเขาไม่มาเดี๋ยวนี้หลั่งไหลเข้ามาตั้งรากตั้งฐานโรงงานต่างๆเต็มเมืองไทยของเราแล้วนี่เพราะเมืองไทยของเราเป็นที่แน่ใจของเราจากของเขาจากการช่วยชาติด้วยความรักชาติของพี่น้องชาวไทยเราจึงขอให้พี่น้องหลายทราบผลแห่งการช่วยชาติบ้านเมืองของเราคราวนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งหลวงตาเองก็พอใจไปสถานที่ไหนไปเทศในสถานที่ใดนี้เต็มไปหมดประชาชนคนเมืองไม่เคยมีสถานที่ใดว่าคนจะบางตาไม่ว่าบ้านนอกในเมืองประเทศที่ไหนเต็มไปหมดไปหมดสมบัติได้มามากน้อยทุ่มเข้าสู่คลังหลวงคลังหลวงแล้วสำหรับหลวงตาก็พอใจมีแก่ใจที่ช่วยพี่น้องทั้งหลายตะเกียกตะกายมาขนาดนี้ก็เพราะว่าพี่น้องทั้งหลายมีแก่อกแก่ใจด้วยความรักชาติจริงๆต่างท่านต่างเสียสละไปเทศที่ไหนแน่นแน่นคนสมบัติเงินทองก็ของก็ได้มาจากพี่น้องที่รักชาตินั่นแหละเสียสละมาแล้วขนเข้าคลังหลวงเรื่อยๆนี่หลวงตาจะได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายมานะเวลานี้ก็แก่มากแล้วยังอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายเพราะเห็นน้ำใจพี่น้องทั้งหลายว่าเอาจริงเอาจังด้วยความรักชาติทั่วหน้ากันทั้งประเทศไทยเราซึ่งเป็นหัวหน้าก็พยายามตะเกียกตะกายถ้าว่าไปที่ไหนก็ล้อมแหลมล้อมแหลมโอ้จะไปทำไมเลิกไปนานแล้วนะจะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยแต่นี่ไปที่ไหนก็เป็นการจูงท่าจูงขันจูงจิตใจของหลวงตาด้วยความเอาจริงเอาจังด้วยความรักชาติด้วยความสาเสียสละด้วยความสามัคคีซึ่งกันและกันมาโน้มน้าวจิตใจของหลวงตาให้มีแก่ใจตลอดเวลาไปจนกระทั่งถึงบัดนี้แหละแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจเสียสละต่อชาติไทยของเราเพื่อเป็นความแน่นหนามั่นคงในการต่อไปการเทศนาว่าการในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันและเวล่ำเวลาการแสดงธรรมหนักเบามากน้อยท่านทั้งหลายอย่ามาคำนึงถึงผู้แสดงให้คำนึงถึงความผิดที่ท่านตำหนิที่ตรงไหนให้ไปแก้ตรงนั้นนะผู้เทศไม่ได้ผิดพระธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดมันผิดที่พวกเราที่ท่านตำหนิและชมนั่นแหละท่านชมตรงไหนให้พยายามพยุงอันนั้นให้ดีขึ้นท่านตำหนิตรงไหนให้พยายามแก้ไขสิ่งนั้นให้เบาลงไปวางจนกระทั่งถึงไม่มีไปอันความชอบธรรมสำหรับเราผู้ฟังธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองนั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและท่าการแล้วขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาในที่ต่างๆแต่ไม่กล้าและไม่อาจที่จะพรรณนาให้จบสิ้นลงได้เพราะมามากต่อมากจากหน่วยราชการต่างๆจากชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลอุตส่าห์พยายามมาด้วยความรักชาติด้วยความฉลาดจึงขอขอบคุณไว้ในสถานที่นี้โดยทั่วกันทั่วกันเทินเจ็ดแปดสิบนึกได้ไหมฮะฮะชั่วโมง17นาทีชั่ววันนี้ถึงหลังมันคันฟันเอาไปบ้างเนื้อเนื้อชั่วโมง18นาทีครับ18นาทีแล้วเป็นยังไงเทศวันนี้เนื้อเทศวันนี้เป็นยังไงเนื้อเอาไปบ้างแล้วไปมันเอาเลยใจด้านนั้นผมไม่มีปัญหาอะไรมีจะหาจะพวกโลกแตกไม่ต้องนั่งนะครับไม่ต้องนั่งนะครับการพอใจรวงข้าวทองคำครับผมรวงข้าวกับไปบัวครับนั่นมีใบเตยนั่นเอาทองคำมาดิเอาทองคำมานี่ทองคำอย่าเอาไปนู่นเอาทองคำออกมานี่ให้หน่อยก็หลวงตาบัวนี่รวยเหลือเกินนะวันนี้ดูสิเรือลำหนึ่งหลวงตาบัวรวยมากวันนี้รว
ลวงตาบัวเรือเงินเต็มมาอวดหลวงตาบัวชอบยกไปยกไปตกน้ำไปเก็บไปแก้ไปไปเนะสิบบาทครับออกแค่สิบบาทก็เรือลำนี้มาขึ้นฝั่งชนอีกแล้วเนี่ยก็ท่อๆมาจากกองคำครับหลวงตาครับจะมาจากกองคำครับจะมาจากคุ้มด้วยทองคำครับเกือบกิโลครับเกือบกิโลแต่ว่ารวมเป็นกิโลมีก้อนด้วยรวมเป็นกิโลครับท่อเอาลงนี่ล่ะเอาไปไหนล่ะเอาลงนั่นล่ะเอาลงนั่นล่ะเอาทองคำออกมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ไหนวิเชียนอ่ะเดี๋ยวลองให้คุณวิเชียนหน่อยกิโลนะครับหลวงตาลำนี้ทองคำกิโลครับทองคำหนึ่งกิโลครับหลวงตาลำนี้ครับหนึ่งกิโลโอ้มากหลวงปู่มั่นเดี๋ยวนี้ครับหนึ่งกิโลคุณวิเชียนครับคุณวิเชียนถวายครับฮะไอ้ทองเฮ้ยนี่หลวงสมเด็จโตครับเท่าไหร่ทำหมดเลยครับพรให้พรจะยินไหมล่ะนู่นจะใกล้ๆนู่นยะถาวะเดวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปันนารโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขังภาลังอาวะตุสัพพมังคลังอาราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตไปเลยครับ
เอาพลังฉันเราไม่ใจถึงนะมันใส่หน้าเราขึ้นยืนมองข้างไม่หาไม่เอาเลยไม่เอาอุ้ยตายแล้วตายได้เลยไปอ่ะ The famous monk in Thailand ไม่สิจำตีฝั่งไทยหลวงตาจำตีจำปลาเขาดีกว่าน่ารัก